วันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการรูทเจ้า Galaxy S5 กันดีกว่านะครับผมก็แม้ว่าตอนนี้จะไม่ค่อยมีอะไรจะให้รูทสักเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แต่ว่าก็เชื่อว่ายังมีหลายคนที่ยังอยากจะรูทมันอยู่ดีนะฮะก็มาดูกันเลยว่าทำยังไงบ้างก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ไปดาวน์โหลดลิงก์ที่ผมได้ให้ไว้ข้างล่างนี้นะครับว่ามีไฟล์ไหนมันจะเป็นแค่ไฟล์เดียวเท่านั้นครับผมซึ่งพอมันโหลดมาแล้วเนี่ยไฟล์มันจะชื่อตัวนี้นะครับจะเป็นไฟล์ zip นะครับจากนั้นเนี่ยพอแตกออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์เล็กๆน้อยๆตามนี้ซึ่งไอตัวที่เราจะต้องมีก่อนเริ่มใช้เลยก็ต้องจะเป็นตัว Odin ตัวนี้ครับก็กด double click มันขึ้นมานะครับซึ่งพอ double click ขึ้นมาแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็ให้ไปปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องเจ้าตัว Galaxy S5 ใหม่นะครับซึ่งการปิดและเปิดเครื่องเข้า Galaxy S5 ใหม่นี้เราจะทำการเข้าตัวดาวน์โหลดโหมดเพื่อทำการ flash ตัวของซอฟต์แวร์ตัวที่ทำการรูทตัวนี้เนี่ยเข้าไปในเครื่องอีกทีนึงนะครับซึ่งวิธีการกดเข้าดาวน์โหลดโหมดนั้นก็เนี่ยครับผมต้องกดตัวของปุ่มวอลลุ่มดาวค้างไว้ครับแล้วปุ่มโฮมแล้วจากนั้นก็กดปุ่ม power ครับปึ๊บมันก็จะเข้าหน้านี้นะครับก็กดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งที่ชึบแค่นี้ก็เรียบร้อยครับจากนั้นก็เอาตัวของ Galaxy S5 เนี่ยเสียบเข้าไปนะครับผมแล้วก็เสียบสาย USB แล้วก็ต่อเข้าเครื่องคอมได้เลยครับตรงนี้นะพอเสียบเข้าไปตึงให้สังเกตว่าตัวของโปรแกรมที่เราเปิดขึ้นมาตะกี้ที่บอกเป็นตัว Odin เนี่ยมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาครับผมจะขึ้นมาเป็นตัวคอม3เลยมานี้นะครับถ้าเกิดว่าเสียบไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าตัวเครื่อง Windows ของคุณเนี่ยยังไม่มีไดรเวอร์ของเจ้า Galaxy S5 อยู่ครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดาวน์โหลดตัวไดรเวอร์เพิ่มซึ่งผมได้ให้ลิงก์เอาไว้แล้วเราก็ทำการ install ลงไปบนเครื่องเรานะครับผมจากนั้นก็ได้หน้านี้มาได้หน้านี้มาก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายครับผมจากนั้นก็แค่ปึ๊บนี่นะครับทุกอย่างไปที่ PDA แล้วก็เลือกตัวที่ CF root ตัวที่เราดาวน์โหลดมานั่นแหละนะครับผมกดฟึ๊บเลือกไป open ตัว Odin มันเองมันก็จะทำการเช็คไฟล์นะผมว่าเป็นไฟล์ที่ถูกต้องอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาด้านข้างตรงนี้และปุ่ม start เนี่ยก็พร้อมที่จะให้กดนะครับจากนั้นทุกอย่างดูพร้อมแล้วไม่มีอะไรแล้วเรียบร้อยครับตัว auto root นะครับผมมีการติ๊ก F reset ติ๊กแล้ว repetition ไม่มีการติ๊กนะครับก็กด start ได้เลยครับพอกด start เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวช่องมันเริ่มวิ่งแล้วบนโทรศัพท์ก็จะเริ่มวิ่งเหมือนกันนะครับพอมันทำการแฟลชเสร็จเนี่ยปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าหน้า recovery แล้วก็ทำการรูทเครื่องให้เรานะครับผมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะทำการรีบูทเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยพอเปิดเครื่องมาเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีตัวโปรแกรมที่ชื่อ Super Zoo นะครับผมหรือว่าเป็นตัวแอปในการจำกัดสิทธิ์ของการใช้งานตัว Root Access ตัวนี้นะครับขึ้นมาให้ก็แค่นั้นเองนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถใช้งานพวกแอปที่ต้องการ Root Access ทั้งหมดทั้งสิ้นได้ทันทีครับผมนี่ครับตัว Super Zoo นี่นะครับจะมาอยู่ตรงนี้ซูเปอร์ซูนี่นะครับปุ๊บเรียบร้อยครับผมนะครับเขาเกิดว่ามีแอปไหนที่มันทำการใช้งานขอสิทธิ์ในการขอสิทธิ์รูทขอสิทธิ์ซูเปอร์ขอสิทธิ์ซูเปอร์ยูเซอร์ขึ้นมานะครับผมก็จะขึ้นมานะครับแค่นั้นเองเรียบร้อยแล้วครับ